สวัสดีค่ะในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่2 กรกฎาคมนะคะในส่วนของตัว Safety Net Future นะคะเมื่อวันอังคารนะคะปิดค่อนข้างทรงตัวนะคะในส่วนของซีรีส์ US50U15 ก็ปิดไปที่ระดับ972.60จุดนะคะทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ราคาของตัว S50U15 เนี่ยปิดค่อนข้างทรงตัวก็คงเป็นเรื่องของเบสิสที่ติดลบยังกว้างอยู่นะคะยังคงเป็นดิสคาวจากตัว Safe 50โดยปิดไปที่ระดับลบ16.61จุดนะคะห่างจากทฤษฎีที่ระดับประมาณลบ7จุดนะคะอยู่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ยังแกว่งตัวไปไหนได้ไม่ไกลนะคะแต่ถ้าดูในส่วนของเซนิเมนต์การลงทุนวันนี้อาจจะดูเป็นบวกอยู่บ้างนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวันอังคารนะคะจากภายนอกเองเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของกรีซเองที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเจ้าหนี้นะคะแต่ว่าทางเจ้าหนี้เองเนี่ยก็ระบุว่าการจะเจรจากับทางกรีซเองเนี่ยก็จะมีขึ้นในหลังการทำประชามติในวันที่5 กรกฎาคมนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะขณะที่ในส่วนของผลสำรวจเนี่ยก็มีการระบุว่าประชาชนของกรีซเนี่ยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการให้กรีซเนี่ยอยู่ในยูโรกรุ๊ปต่อไปก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ดูมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงสั้นๆเองเนี่ยการที่กรีซผิดนัดชำระหนี้กับทาง IMF ไปนะคะก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะคะแล้วก็มองในส่วนของหนี้ของกรีซเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้รัฐบาลประมาณ76%นะคะก็มองแล้วอาจจะไม่ได้กระทบต่อภาคเอกชนเท่าไหร่นะคะยังคงรอความชัดเจนกันอยู่แต่ว่าตลาดภายนอกเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ทำให้กลับมากังวลว่าเฟดมีโอกาสจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการนะคะอาจจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่รายงานตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสนะคะคาดการว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐจากทางกระทรวงแรงงานในวันศุกร์นี้เนี่ยจะออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า200,000ตำแหน่งได้ต่อเนื่องนะคะก็ถ้าตัวเลขออกมาแข็งแกร่งเนี่ยประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่ภายในเองเนี่ยมองว่าความกังวลในเรื่องของการเร่งตัวขึ้นของ NPL ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองนะคะแล้วก็การที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นผลส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ทำให้เมื่อวันอังคารเนี่ยแรงกดดันดังกล่าวกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ให้ปรับตัวร่วงลงข้างแรงนะคะวันนี้ก็อาจจะยังมีแรงกดดันจากประเด็นดังกล่าวต่อนะคะขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยร่วงลงกว่า 4% นะคะรับในเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนทางจากที่คาดการนะคะค่อนข้างเยอะก็มองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันทิศทางของตัวดัชนี Safe 50นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะรีบาวขึ้นก่อนนะคะในส่วน S&P 15ก็ยังมีความเป็นไปได้เหมือนกันตามทิศทางของตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็การปิดแก็บของเบสิสที่ยังปิดลบค่อนข้างกว้างนะคะแต่โดยรวมเนี่ยมองว่ายังไม่น่าจะไปไหนไกลนะคะยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะมองกรอบอยู่ที่ระดับ970-983จุดดังนั้นเนี่ยสถานะการทำกำไรในวันนี้ก็ยังมองว่าเน้นในฝั่งช็อต S&P 15นะคะรอเข้าที่ระดับ980เป้าหมายทำกำไร972แล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ983จุดนะคะส่วน Single Stock Future เนี่ยแนะนำเล่นในส่วนของตัว KTBU 15นะคะถ้าดูส่วนสัญญาณทางเทคนิคก็ต้องบอกว่าราคาที่ปิดลบลงมากว่า 1.97% ชำระราคาช่วงเย็นวันอังคารที่ระดับ 17.41 จุดพร้อมโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นนะคะด้วยแท่งเทียนที่เป็น bearish ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ MACD ให้ค่าสัญญาณลบใต้เส้นซีโร่ไลน์เนี่ยทำให้กรอบหลักมองว่าน่าจะแกว่งตัวลงนะคะในส่วนของพื้นฐานเนี่ย KTB แม้ว่าสินเชื่อจะเติบโตได้ 0.6% นะคะในเดือนพฤษภาคมเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่ว่าผลประกอบการไตรมาส2แนวโน้มอ่อนลงจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะคะถึง 3,600 ล้านบาทนะคะแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติเองก็เป็นตัวกดดันนะคะมองว่าน่าจะเปิดช็อต KTBU 15ได้ที่ระดับ 17.70 บาทวันนี้นะคะเป้าหมายทำกำไร17 บาทตัดขาดทุนในระดับ 17.90 บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ